สวัสดีครับพบกับผมธนพลซับกานนท์นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารจากอังกฤษให้ติดตามกันเข้าสู่วันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2019ครับนี่วันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีนะครับก่อนอื่นต้องแนะนำข้อบนตัวจริงก่อนเลยให้ไปกดติดตาม YouTube ช่องแกรนด์ทีวีนะครับที่นั่นนี่มีทุกอย่างที่ข้อบนต้องการนะข้อมูลข่าวสารวงการฟุตบอลแล้วก็ทีเด็ดห้ามพลาดเลยครับ YouTube ช่องแกรนด์ทีวีเดี๋ยวยังไงดูคลิปผมจบแล้วก็รีบไปกดติดตามกด Subscribe กันได้นะครับแล้วเราไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่นะครับของวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนั่นก็คือการที่อูไนเอเมรี่นะครับโดนไล่ออกจากตำแหน่งกุนซืออาร์เซนอลนะครับคือเอเมรี่นี่ก็สุ่มเสี่ยงจะโดนไล่มาพักใหญ่แล้วล่ะนะครับผลงานย่ำแย่มาต่อเนื่องแล้วก็เมื่อวันพฤหัสบดีนำทีมแพ้แฟรงก์เฟิร์ตคาบ้าน 1-2 นะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันก็เลยทำให้เป็นฟางเส้นสุดท้ายครับโดนไล่ออกไปจนได้นะครับผลงานของเอเมรี่เนี่ยย่ำแย่มากคือ7เกมหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับทุกรายการนะเสมอ5แพ้2นะครับโดยที่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่ชนะมา5เกมรวดแล้วเรียกได้ว่าอาการโคม่าจริงๆนะครับระหว่างช่วงประมาณ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวมาตลอดว่าเอเมรี่อาจจะโดนเด้งนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับมาเด้งไปจนได้นะครับเอเมรี่เขาก็ยังพูดได้ดีนะคือเขาก็บอกว่าขอบคุณอาร์เซนอลนะครับที่ให้โอกาสแต่งตั้งเขาเข้ามาคุมทีมนะครับแล้วก็เขาก็ยอมรับว่าผลงานขันในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ดีจริงๆนะครับเดือนกว่าๆด้วยซ้ำนะฮะซึ่งเขาเองก็ยอมรับว่ามันควรจะดีกว่านี้แล้วก็รู้สึกเสียดายนะครับที่ไม่สามารถทำให้ทีมมีผลงานที่ดีกว่านี้ได้นะครับแต่เขาก็ยังขอบคุณแฟนๆรวมทั้งสตาฟแล้วก็ทีมงานนะครับที่ให้ความร่วมมือกับเขาให้การสนับสนุนเขามาตลอดนะครับก็ถือว่าพูดได้ดีนะสำหรับอูไนเอเมรี่น่าเสียดายคือปีที่แล้วอาร์เซนอลไปแหกโค้งในช่วงท้ายอะครับคือพวกเขามีโอกาสดีนะที่จะติดท็อปโฟร์ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าดันไปแกว่งเองในช่วงประมาณ 4-5 นัดสุดท้ายนะครับอย่างเกมในบ้านเนี่ยเสมอแพ้คริสตัลพาเลซเนี่ยเสียหายมากแล้วก็ยังเสมอไบรตันอีกนะครับนั่นคือเกมที่ทำให้อาร์เซนอลหมดสิทธิ์ติดท็อปโฟร์นะครับส่วนในยูโรปาลีกก็ไปถึงรอบชิงแต่ว่าไปแพ้ให้กับเชลซีคู่ปรับของลอนดอนนะครับโดนไป 4-1 นะครับก็เลยทำให้อาร์เซนอลปีนี้ก็ยังต้องเล่นในยูโรปาลีกต่อแล้วก็เอเมรี่ก็ไม่สามารถประคับประคองทีมไปต่อได้ครับตอนนี้เฟรเดริก บลูมเบิร์กนะครับอดีตกองกลางของทีมถูกดันขึ้นมาคุมทีมแบบขัดตาทับไปก่อนแล้วก็จะนำทีมลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับไปเยือนนอริชยังไม่รู้ว่าบลูมเบิร์กจะคุมทีมนานแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้อาร์เซนอลเองก็อยู่ในช่วงหากุนซือคนใหม่ซึ่งมีหลายคนนะที่อยู่ในโผตัวเต็งนะครับซึ่งตอนนี้ที่ดูหลายชื่อนะครับที่นำมาเนี่ยมันจะมีนูโน่เอสปิริโตซานโตนะครับมีเบรนแดนโรเจอร์สนะครับมาริโซโปเชติโน่อย่างนี้นะครับมิเกลอาร์เตต้านะครับเรียกได้ว่ามีหลายคนที่อยู่ในข่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคาดเดายากเพราะว่าอาร์เซนอลเองก็น่าจะพิถีพิถันในการเลือกกุนซือสักนิดนึงไม่อยากจะเลือกมาแล้วล้มเหลวอีกนะครับเพราะว่าการเลือกกุนซือทีหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อะนะครับทีนี้มาพูดถึงเกมพรีเมียร์ลีกวันนี้ดีกว่านะครับพรีเมียร์ลีกวันนี้มากันแบบพอประมาณนะครับนี่เป็นเกมนัดที่14ของฤดูกาลแล้วนะครับวันเสาร์เนี่ยแข่ง6คู่แล้วก็วันอาทิตย์4นะครับมาไล่เรียงกันนะครับวันนี้นี่มีทีมใหญ่ลงเล่นทั้งหมด3ทีมนะครับมาดูสี่ทีมนะขออภัยครับมาดูโปรแกรมกันก่อนนะครับโปรแกรมทั้งหมดนะนิวคาสเซิลเจอแมนซิตี้ครับเบอร์ลี่เจอคริสตัลพาเลซเชลซีเจอเวสต์แฮมลิเวอร์พูลเจอไบรตันสเปอร์เจอกับบอร์นมัธแล้วก็ซาวด์แฮมป์ตันเจอกับวัตฟอร์ดนะครับมาลองเรียงกันไปเลยทีละคู่นะครับเริ่มจากนิวคาสเซิลแมนซิตี้ก่อนนะครับลูกใบสีฟ้าเนี่ยเพิ่งจะลงเล่นเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์นะครับเสมอกับชักตาโดนเนตก็ถือว่าน่าผิดหวังแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงทีมก็เข้ารอบอยู่ดีนะครับเกมนี้ยังคงขาดเซคิโอเกโร่นะครับกองหน้าที่เจ็บกล้ามเนื้อนะครับก็จะเป็นกาเบรียลเชซุสที่ลงเล่นแทนต่อไปนะครับส่วนเบนาโดซิวาที่โดนแบน
ในเกมสัปดาห์ที่แล้วที่ชนะเชลซีวันนี้กลับมาพร้อมลงเล่นนะครับในส่วนของตำแหน่งอื่นๆเนี่ยก็ยังขาดตัวหน้าเดิมๆนะที่เจ็บอยู่แล้วนะครับพวกเอเมริกลับป๊อกนะครับลีรอยซานเน่อเล็กซานเดอร์ซินเชนโกพวกนี้นะครับส่วนการจัดทีมก็คาดว่าเป๊ปจะมีการโรเตชันบ้างบางจุดนะครับเพื่อให้ทีมเนี่ยมีความสดนะครับมาต่อกันที่เชลซีบ้างเชลซีจะเล่นในบ้านเจอกับเวสต์แฮมนะครับเชลซีมีข่าวร้ายก็คือจะขาดทามี่เอบราฮัมนะครับกองหน้าซึ่งเจ็บมาจากเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเจ็บสะโพกนะครับที่เจอกับบาเลนเซียวันนั้นโดนถอดออกวันนี้ลงเล่นไม่ได้นะครับจะเป็นมิชิบาชูอายี่ครับที่ลงเล่นแทนโดยมีโอลิเวียชิรูเป็นตัวสอดแทรกนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยถือว่ายังครบนะแต่ว่ายังไม่แน่ว่าแลมพาร์ดจะเล่นกองกลางตัวรับ3คนอีกหรือเปล่าคือที่ผ่านมา2เกมล่าสุดเนี่ยแลมพาร์ดยัดกลางรับ3คนนะครับคือเป็นโคโลกองเต้จอร์จินโญ่แล้วก็มาเตโอควาซิชแต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านเดอเวสต์แฮมอาจจะเดินเกมลุกมากขึ้นก็คือเอากลางรับไปคนนึงคือโควาซิชแล้วก็เติมอย่างคริสเตียนพูลิซิชไปทำเกมร่วมกับเมสันเมาท์แล้วก็วิลเลียนนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้มาดูลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลเจอกับไบรตันหงแดงเนี่ยเสียฟาบินโญ่นะครับกองกลางที่เจ็บข้อเท้าประมาณพักประมาณ 4-6 สัปดาห์นะครับถือว่าเสียหายมากเลยนะครับเนื่องจากว่าฟาบินโญ่เนี่ยเป็นตัวหลักของทีมเลยนะในช่วงหลังส่วนวันนี้เนี่ยจะเรียกเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับที่พักไว้ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับเป็นตัวจริงนะครับยืนแบ็คขวาเช่นเดียวกับจอร์จิโญ่ไมนาดุมนะครับที่วันนั้นก็พักไว้แต่ว่าถูกส่งมาลงมาแทนฟาบินโญ่ตั้งแต่ช่วงประมาณ20นาทีแรกของเกมนะครับวันนี้ก็จะกลับมาคืนสนามเป็นตัวจริงนะที่เหลือยังอยู่กันครบนะครับชุดเดิมทั้งหมดแหละนะครับกองหน้า90-11นะซาร่าฟิมิโนมาเน่นะครับแล้วก็ทีมใหญ่อีกทีมนึงที่ลงเล่นก็คือสเปอร์เจอกับบอนมัดนะครับไกเดอร์ทองเก็บชัยชนะ2เกมรวดนะครับภายใต้การคุมทีมของโจเซ่มูรินโญ่ซึ่งก็ถือว่าฟอร์มกำลังมานะแม้ว่ากองหลังจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่2นัดโดนยิงไป2เม็ดทั้ง2เกมเลยนะครับวันนี้นะครับมูรินโญ่อาจจะมีการเปลี่ยนแบ็คซ้ายนะครับคือเบนเดวิสเนี่ยเจ็บข้อเท้านะครับแล้วก็นาทีแรกแดนนี่โรสก็เล่นไม่ดีไม่แน่วันนี้อาจจะเป็นแยนฟอตองเกนนะทางออกไปเล่นแบ็คไซด์นะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยที่น่าคิดก็คือมูซาซิโซโก้ซึ่งปกติเป็นตัวเลือกที่โปเชติโน่ชอบแต่ว่าพอโปเชติโน่ไม่อยู่เนี่ย2เกมที่ผ่านมาไม่ได้ลงตัวจริงเลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้มูรินโญ่จะให้โอกาสลงเล่นไหมถ้าลงตัวจริงก็อาจจะแทนเอริคไดเออร์หรือไม่ก็แฮร์รี่วิงส์นะครับแนวลุกน่าจะเป็นชุดเดิมนะลูคัสมูล่าเดเลอัลลี่ซนฮึงมินแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับนี่ก็เป็นความพร้อมของทีมในพรีเมียร์ลีกที่จะลงเล่นกันวันนี้นะครับก่อนจากการฝากไว้นิดนึงนะครับให้ไปกดติดตาม YouTube ช่องแกรนด์ทีวีนะครับที่นั่นนี่มีทุกอย่างที่ขอวันต้องการจริงๆนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนไปกด Subscribe กันได้เลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ